ครับตอนนี้อยู่ที่ตลาดเจริญศรีอำเภอวรินทร์ชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับกำลังจะมาซื้อครับขอถุงหนึ่งครับถุงสุกๆเด้อครับได้แล้วครับสับปะรดสุภัชชาแนลสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำวายสับปะรดวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทำวายสับปะรดประกอบด้วยสับปะรดสุกช่ำจำนวน5ลูกลูกละประมาณ750กรัมน้ำตาลทรายแดง3กิโลกรัมน้ำ12ลิตรยีสต์น้ำยาสตาแซนและถังหมักต่อไปเป็นขั้นตอนการปอกสับปะรดการปอกสับปะรดและการต้มสับปะรดนี่มีอยู่2รูปแบบถ้าใครต้องการที่จะนำเนื้อสับปะรดไปทำแยมต่อก็ปอกอีกแบบหนึ่งคือจะต้องเอาตาออกให้หมดสลับในการทำครั้งนี้จะใช้แบบที่2ก็คือการปอกเปลือกแล้วก็สับให้เป็นชิ้นเล็กๆเท่านั้นก็ตัดหัวสับปะรดตัดท้ายหอมมากน่าทานทีเดียวถ้าเราปล่อยสับปะรดลูกนี้แต่ชุดนี้เนี่ยปล่อยให้สุกช่ำก่อนเพื่อต้องการความหอมของสับปะรดเราก็จะได้เนื้อของสับปะรดซึ่งยังมีตาเยอะอยู่เพราะนั้นเหลือส่วนเล็กๆนี่ก็ไม่จำเป็นจะต้องไปหั่นตาออกเพราะเราไม่ต้องการที่จะทำแยมใครที่จะทำแยมสับปะรดด้วยก็ต้องเอาตาออกให้หมดนะครับตอนนี้เราก็จะหั่นชิ้นเล็กๆเพื่อที่จะนำไปต้มสิ่งที่เราต้องการก็คือ 1. ความหอมของสับปะรด 2. ก็คือสีของสับปะรดในการที่จะทำวายนะครับจากนั้นเราก็แบ่งครึ่งเลยถ้าชิ้นใหญ่ก็หั่นเล็กๆอีกส่วนที่เป็นแกนของสับปะรดเราก็ต้มไปพร้อมๆกันเลยจากนั้นเราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆก็ได้แล้วลูกหนึ่งนะครับหอมมากสีสวยด้วยต่อไปก็ลูกที่สองก็ทำเหมือนเดิมตัดหัวออกส่วนเปลือกเราก็นำไปใช้อย่างอื่นอาจจะทำเป็นปุ๋ยถ้าใครทำปลาร้าก็สามารถที่จะล้างแล้วก็ไปผสมกับการหมักปลาร้าได้นะครับการต้มหรือสกัดเอาน้ำซึ่งจะเอาน้ำสับปะรดที่เป็นน้ำเบสของวายสับปะรดนะครับก็ไม่ต้องให้ชิ้นใหญ่ครับเราก็ได้สับปะรดเสร็จเรียบร้อย2ลูกเดี๋ยวให้เราหั่นอีก3ลูกเสร็จแล้วค่อยมาเจอกันครับเ
ังจากที่เราได้ปอกเปลือกของสับปะรดเราได้เนื้อของสับปะรดสุทธิ 2,900 กรัมโดยจะนำไปต้มในอุณหภูมิ70องศาระยะเวลา20นาทีรวมกับน้ำตาลทรายแดง3กิโลเราไปต้มกันครับเรานำน้ำตาลทรายลงไปยังหม้อต้มพร้อมกับใช้พายคนต้มมากกว่านี้ได้ไหมได้ครับแต่ว่าพวกกลิ่นของสับปะรดแล้วก็สีสับปะรดจะเปลี่ยนมากเกินไปกลิ่นของสับปะรดก็จะน้อยลงเวลาจะต้มเพียงให้สับปะรดได้คลายความหวานได้คลายกลิ่นของสับปะรดต้มอุณหภูมิ70องศานานประมาณ20นาทีเนื้อสับปะรดหอมฉ่ำแล้วก็หวานด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะนำลงไปต้มเราค่อยเทเลยดีกว่าครับเรามาดูเนื้อของสับปะรดที่ต้มกับน้ำตาลนะครับเราก็คนในเนื้อสับปะรดได้ค่อยสัมผัสกับน้ำร้อนครับก็จะปล่อยให้เดือดหลังจากที่เราได้ต้มน้ำเบสวายสับปะรดผ่านมาแล้วประมาณ20นาทีเราก็จะมาดูอุณหภูมิในหม้อต้มว่าอุณหภูมิเท่าไหร่พร้อมที่จะนำไปคลายความร้อนหรือยังเรามาดูกันครับอุณหภูมิในหม้อต้ม71.7 องศาเซลเซียสก็แสดงว่านำหม้อต้มน้ำเบสไปคลายความร้อนได้แล้วครับขั้นต่อไปเรามาดูคุณลักษณะของน้ำเบสวายสับปะรดกันครับว่าจะมีลักษณะเป็นเช่นไรลักษณะของน้ำต้มเบสวายสับปะรดมีลักษณะสีเหลืองทองอ่อนๆกลิ่นหอมโชยมากๆเลยครับน่าทานจริงๆเนื้อของสับปะรดเริ่มที่จะอ่อนนุ่มแต่ยังมีสีเหลืองทองอยู่นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราก็จะนำไปคลายความร้อนเมื่อได้อุณหภูมิ40องศาแล้วเราก็จะนำมากรองหยาบกรองละเอียดและกรองละเอียดลงถังอีกครั้งหนึ่งเราตามไปดูกันครับหลังจากที่เราได้นำหม้อต้มน้ำเบสวายสับปะรดลงไปแช่น้ำในกะละมังเพื่อคลายความร้อนของน้ำเบสเรามาดูกันว่าภายในหม้อน้ำเบสวายสับปะรดของเราจะมีอุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่มาดูกันครับอุณหภูมิในหม้อต้มน้ำเบสวายสับปะรดมีอุณหภูมิอยู่ที่ 62.7 องศาเซลเซียสก็คงจะต้องปล่อยให้น้ำเบสวายสับปะรดได้คลายความร้อนจนถึง40องศาแล้วเราจะมากรองหยาบกันอีกทีครับติดตามกันต่อไปตอนนี้กำลังรอน้ำเบสวายสับปะรดให้ลดอุณหภูมิลง40องศาจากนั้นเราก็จะมากรองหยาบและกรองละเอียดอีกทีหนึ่งสุภัชชาแนลกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆพบกันใหม่วายสับปะรด EP 2สวัสดีครับ